เฮ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยสรุปว่ายอดลงทะเบียนเกมมูไลท์เพลย์ตอนนี้นะคะขึ้นไปแต่ที่2ล้าน ID แล้วทุกคนขอบคุณทุกคนก่อนก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนเนี่ยที่เข้ามาร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าจนถึงยอดสูงสุดทันก่อนจะเปิดโอเพนเบต้ากันด้วยนะคะเพราะว่าของรางวัลเนี่ยเราไม่ได้ได้คนเดียวนะแต่ว่าเขาแจกให้ยกเซิร์ฟเลยตอนแรกเนี่ยนึกว่าเราจะจบถึงแค่คู่หูถังชิงหลงแล้วคิดว่ามันเยอะแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราทุกคนได้ของแฟร์ออร่าผีเสื้อขาวเพิ่มมาอีกนะอันนี้คือคุ้มมากๆเลยแล้วประเด็นที่เราเนี่ยกลับมากันอีกรอบในวันนี้เพราะว่าจะมาแจ้งข่าวเพื่อนๆนี่แหละว่าหลังจากที่รอกันมานานมากๆ จนรากงอกแล้วนะคะตอนนี้ตัวเกมมีกำหนดการเปิดโอเพนเบต้าออกมาแล้วว่าจะเริ่มเปิดให้ดาวน์โหลดล่วงหน้านะคะในวันที่1สิงหาคมนี้นะซึ่งก็คือวันที่โรสเนี่ยจะตั้งเวลาลงคลิปนี้บน YouTube นี่แหละ okay. เกมเดิมที่เคยโหลดมาสมัยโคลสเบต้านี่ลบกันไปได้เลยจะได้แบบไม่มีปัญหาเวลาที่ดาวน์โหลดตัวเกมโอเพนเบต้ามาเล่นนะเดี๋ยวแบบไฟล์มันตีกันนะคะสำหรับเวอร์ชันมือถือระบบ iOS เนี่ยคือจะเปิดให้ดาวน์โหลดกันบน App Store ตอน 5:59 น.ระบบ Android จะดาวน์โหลดบน Play Store ได้ตอนบ่าย 3:00 ส่วนเวอร์ชัน PC เนี่ยจะดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ Galena PC ได้ตอนบ่าย 3:00 พร้อมกับของ Android เลยสำหรับคนที่งงนะเวอร์ชันมือถือกับเวอร์ชัน PC อันนี้เป็นเกมเดียวกันเล่นเซิร์ฟเดียวกันเลยนะคะไม่ได้แยกแพลตฟอร์มนะโรงงานเนี่ยสะดวกอันไหนก็เล่นอันนั้นไปเลยสุดท้ายก็รวมกันหมดอยู่ดียกเว้นข้อดีของเวอร์ชัน PC ที่เห็นชัดๆเลยคือได้ดูกราฟิกที่โคตรสวยระดับ Full HD เลยนี่แหละคนที่แบบติดเล่นบน PC มาก่อนตั้งแต่เซิร์ฟไต้หวันนี้พอต้องมาเล่นเซิร์ฟไทยบนมือถือช่วง close beta นี่ถึงกับไม่ชินกราฟิกกันเลยทีเดียวนะคะส่วนตัวเนี่ยยังไงก็ชอบภาพบน PC มากกว่าจริงๆแต่ถ้าเน้นสะดวกเล่นข้างนอกอะไรอย่างงี้ก็มือถือเป็นทางเลือกหลักอยู่แล้วแล้วหลังจากที่ดาวน์โหลดตัวเกมล่วงหน้ามาแล้วก็สามารถรอเกมเปิดจริงได้ในวันที่2สิงหาคมตอน 10:00 นเช้าได้เลยอีกแค่คืนเดียวเนี่ยเราก็จะได้เล่นกันแล้วนะคะจากที่เห็นคือหลายคนไฮป์กันมากเลยนี่คือเกมยังไม่ทันเปิดตามเพจนี่คือเริ่มมีการประกาศหากิลรับสมัครสมาชิกกิลกันแล้วนะ คือจะเร็วกันไปไหนแต่ก็เข้าใจนะคะว่าระบบกิลในเกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสำคัญมากจริงยิ่งเราเนี่ยอยู่ในกิลที่มีสมาชิกมากพอแล้วก็แอคทีฟคอยทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกิลก็จะเติบโตได้ไวกว่าคนอื่นเขาแล้วที่สำคัญคือการเข้าร่วมกิจกรรมกิลต่างๆก็จะทำให้เราเนี่ยได้รับของรางวัลเป็นพวกไอเทมอัปเกรดค่าพลังที่ช่วยให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นเร็วมากๆเลยละค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยแปลกใจนะเวลาเทียบกันระหว่างสายโซโล่เพียวๆกับสายมีกิลที่แบบแอคทีฟทำกิจกรรมอยู่ตลอดแล้วมันค่อนข้างที่จะมีแกปมีความห่างกันมากพอสมควรเลยโรงงานนี้ระบบกิลก็เลยเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่แนะนำให้รีบหาไวตั้งแต่เลเวล22ที่ตอนเริ่มเปิดระบบกิลครั้งแรกเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงระบบกิลเนี่ยเราจะต้องเลือกฝ่ายกันก่อนตามเนื้อเรื่องนะจำได้ว่าน่าจะประมาณเลเวลช่วง20กว่าเนี่ยก็ถึงเนื้อเรื่องช่วงที่เราจะต้องเลือกฝ่ายแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยเกมก็จะมีการปูเรื่องราวนู่นนี่นั่นให้เราเนี่ยรู้จักกับทุกฝ่ายกันก่อนเพื่อให้ตัดสินใจนะคะว่าเราชอบสไตล์ไหนยังไงในเกมนี้เนี่ยจะมี2ฝ่ายให้เลือกเล่นประกอบด้วยฝ่ายพรรคยอดสวรรค์ที่มีหัวหน้าคือตึงแชปังกับพรรคมังกรครามที่มีหัวหน้าคือซิมโกฮงต้องบอกก่อนเลยว่าทั้ง2ฝ่ายนี้คือมีความขัดแย้งกันนะคะนึกสภาพอันนี้สมมุตินะเหมือนเป็นแบบแมนยูลิเวอร์พูลอะไรอย่างงี้ก็ได้จะได้เข้าใจกันง่ายๆว่าถ้าเราเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะไปญาติดีกับอีกฝั่งไม่ได้แล้วนะแล้วมันกระทบกับระบบกิลด์โดยตรงก็คือเราสามารถเข้าร่วมได้เฉพาะกิลด์ของคนที่อยู่ฝ่ายเดียวกับเราเท่านั้นถ้าเรากับเพื่อนเนี่ยเลือกกันคนละฝ่ายจะทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกิลด์เดียวกันไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยตอนเลือกฝ่ายก็คุยกับเพื่อนในกลุ่มให้ดีแล้วกันเนาะว่าแบบอยากเลือกฝ่ายไหนอะไรยังไงแต่ว่าถ้าเผลอกดเลือกผิดไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเราสามารถย้ายฝ่ายได้ตลอดเวลาแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนเผื่องงว่าทำไมถึงเข้ากิลด์เดียวกับเพื่อนไม่ได้สำหรับฝ่ายตึงแชปังคือจะเป็นแนวพ่อพระรักเด็กรักน้ำรักปลารักซากุระอะไรอย่างนี้เลยส่วนฝ่ายของซิมโกฮงเนี่ยจะเป็นแนวชายหนุ่มแบดบอยแนวทำทุกอย่างได้เพื่อความสงบสุขนะคะไม่ว่าสิ่งที่ต้องทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องซะทีเดียวก็ได้รับความนิยมในหมู่คนชอบผู้ชายแบดๆหน่อยเหมือนกันนะแล้วฝ่ายตรงข้ามกันเนี่ยก็ยังจะได้รับสิทธิ์ให้ตีกันได้แบบไม่โดนใบแดงด้วยนะปกติเวลาที่เราไปตีคนมั่วๆก็จะโดนลงโทษอะไรงี้ใช่ไหมโอเคสำหรับขั้นตอนแรกก่อนเข้าร่วมกิลด์ก็จะประมาณนี้เนาะพอเล่นเกมจนถึงเลเวล22ที่มันปลดล็อกระบบกิลด์แล้วก็เข้าไปที่หัวข้อกิลด์กดปุ่มสีแดงรูปธงนะคะแล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งกิลด์ที่ถูกใจกันได้เลยในหัวข้อเข้าร่วมกิลด์เนี่ยก็จะมีลิสต์กิลด์ที่กำลังเปิดรับสมัครลูกกิลด์อยู่เยอะมากๆเลยก็ลองไล่ดูนะคะว่าถูกใจกิลด์
ไหนมันก็จะมีคุณสมบัติคร่าวๆบอกไว้ให้ข้างหน้าอยู่แล้วแต่ว่าบางกิลด์เนี่ยก็จะมีการกำหนดค่าพลังของผู้สมัครด้วยนะก็ลองเช็คดีๆละกันในตอนแรกเนี่ยกิลด์จะมีสมาชิกเต็มที่90คนถ้าจำไม่ผิดเหมือนว่าตอนหลังๆเนี่ยจะได้สูงสุดถึง120คนเลยนะพอเลือกได้แล้วนะคะก็กดสมัครเข้ากิลด์ได้เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทันทีเลยนะคะก็ต้องรอหัวกิลด์อนุมัติก่อนบางทีกดสมัครไปเนี่ยเขาไม่อนุมัติก็มีเหมือนกันถ้าให้แนะนำนะคะก็ลองเข้าเพจ Moonlight Blade Mobile Thailand อะไรพวกนี้เนาะไปดูพวกประกาศรับสมัครสมาชิกกิลด์ที่จะมีเขียนแบบอธิบายสไตล์ของกิลด์ตัวเองเงื่อนไขต่างๆเอาไว้เนี่ยก็จะสบายใจกว่านะคะเพราะว่าเราจะได้อยู่ในกิลด์ที่ตรงกับสไตล์การเล่นของเราจริงๆนะบางกิลด์เนี่ยก็เน้นเล่นประจำจริงจังต้องมาร่วมกิจกรรมเท่านี้ต่อสัปดาห์ห้ามออฟไลน์เกินกี่วันไม่งั้นเตะออกบางกิลด์ก็แบบสายเฮฮาแต่งบ้านถ่ายรูปไม่เน้นกิลด์วอลบางกิลด์ก็เป็นสายคนทำงานนะสำหรับคนไม่ค่อยมีเวลาก็จะรู้กันเองอะนะคะว่าสมาชิกจะไม่ได้แอคทีฟบ่อยๆก็จะเล่นเฉพาะตอนกลางคืนอะไรแบบนี้คนที่ไม่มีเวลาเล่นบ่อยเนี่ยจะได้ไม่โดนเตะออกกลางคันให้เสียอารมณ์นะคะเลยขอแนะนำว่าให้ไปดูสไตล์ของแต่ละกิลด์ให้ดีก่อนจะได้เล่นเกมได้แบบเอนจอยเต็มที่เนาะอ่ะแล้วถ้าเราไม่อยากสมัครเป็นลูกกิลด์อยากมีกิลด์เป็นของตัวเองเลยเนี่ยก็ทำได้เหมือนกันในหัวข้อสร้างกิลด์เลยเราก็สามารถตั้งชื่อกิลด์ตั้งตัวอักษรกิลด์กรอบกิลด์ข้อความประกาศรับสมัครได้โดยการจะสร้างกิลด์ก็แน่นอนว่าต้องเลเวลถึง22ก่อนนะคะต้องใช้ตัวทอง500ชิ้นแล้วก็ถึงแม้ว่าจะสร้างได้แล้วแต่ถ้าภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเราไม่สามารถรับสมัครสมาชิกกิลด์ได้ถึง5คนกิลด์ก็จะถูกยุบโดยอัตโนมัติเลยนะข้อนี้ก็ระวังเอาไว้นิดนึงละกันพวกกิลด์ใหม่เพิ่งสร้างอะไรแบบนี้จะไปอยู่ในหัวข้อตอบรับกิลด์ที่คนสามารถกดเข้ามาควิกจอยได้เลยโดยจะมีระยะเวลานับถอยหลังระบุเอาให้ด้วยนะคะถ้าถึง0ชั่วโมง0นาทีเมื่อไหร่สมาชิกยังไม่ถึง5เนี่ยก็บายบายเลยแล้วก็ถ้าเราเพิ่งเข้าร่วมกิลด์ใหม่ๆยังไม่ถึง24ชั่วโมงดีก็จะยังอยู่ในสถานะสมาชิกใหม่ที่ยังเข้าร่วมกิจกรรมกิลด์ที่เป็นการประมูลไอเทมไม่ได้นะคะต้องรอให้ผ่าน1วันไปก่อนหลังจากที่เราเข้ากิลด์มาแล้วในกิจกรรมหลักๆเลยก็จะมีการเช็คชื่อรายวันที่จะมีให้เลือกเช็คชื่อ3ระดับก็คือระดับต้นระดับกลางแล้วก็ระดับสูงโดยการเช็คชื่อแต่ละระดับเนี่ยก็จะใช้ไอเทมในการเช็คชื่อแตกต่างกันตั้งแต่เหรียญเงินยันตัวฟ้าเลยนะคะรวมถึงได้ค่าประสบการณ์ด้วยแต่ใน1วันเนี่ยเราจะเลือกเช็คชื่อได้แค่ระดับเดียวเท่านั้นซึ่งความแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นแค่ของรางวัลที่เราได้รับนั่นเองนะคะยิ่งระดับสูงก็จะยิ่งได้เหรียญอุทิศกิลด์กับเหรียญกิลด์มากขึ้นแล้วการเช็คชื่อกิลด์เนี่ยก็ไม่ได้มีผลเฉพาะกับตัวเราเท่านั้นแต่สมาชิกคนอื่นๆก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเหมือนกันเพราะว่ายิ่งมีสมาชิกกิลด์กดเช็คชื่อมากเท่าไหร่ทุกคนในกิลด์ก็จะได้รับของรางวัลอังเปาเป็นของรางวัลต่างๆตั้งแต่เหรียญเงินยันตัวฟ้าที่ใช้ซื้อได้ตั้งแต่ชุดแฟร์ไปจนถึงไอเทมอัปเกรดเนี่ยมากขึ้นตามปริมาณคนเช็คชื่อเลยนะขั้นต่ำ20คนไปจนถึงสูงสุดคือเช็คชื่อครบทุกคนนั่นเอง okay. แล้วก็ยังเป็นการช่วยเพิ่มทุนกิลด์ของเราด้วยนะคะสำหรับเอาไปใช้อัปเกรดแล้วก็สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆแล้วก็ยังมีอังเปาพิเศษเป็นพวกตัวฟ้าอะไรแบบนี้จากการทำกิจกรรมต่างๆมีบทบาทในกิลด์จากการเติมเงินอะไรงี้ด้วยนอกจากการเช็คชื่อแล้วสิ่งที่ควรทำทุกวันก็อย่าลืมเข้าไปบริจาคตำลึงเงินให้กับกิลด์ของเราด้วยเนาะจะมากจะน้อยเนี่ยก็แล้วแต่กำลังเลยพวกนี้เนี่ยมีผลต่อการเติบโตของกิลด์หมดเลยส่วนข้อถัดไปที่เป็นรูปแตรเนี่ยจะเป็นปุ่มสำหรับรวมพลสมาชิกกิลด์ที่เอาไว้กดสมมติเวลาเราโดนอีกฝ่ายรุมทืบอยู่ก็สามารถกดปุ่มนี้เพื่อรวมพลสมาชิกของกิลด์เนี่ยมาช่วยเราได้นั่นเองนะคะและสุดท้ายคือร้านค้าเหรียญกิลด์ที่ขายพวกเหรียญอุทิศกิลด์ศิลาชำระตัววีรชนนู่นนี่นั่นที่ใช้หน่วยเงินซื้อเนี่ยเป็นเหรียญกิลด์ที่จะได้เป็นรางวัลจากการทำกิจกรรมต่างๆของกิลด์ตามเวลานี่แหละซึ่งก็ยิ่งอัปเกรดเลเวลสิ่งก่อสร้างหอการค้าในกิลด์สูงขึ้นก็จะปลดล็อกไอเทมให้ซื้อได้มากขึ้นตามไปด้วยนะคะส่วนกิจกรรมของกิลด์หลักๆที่เป็นแอคทิวิตี้จริงๆเนี่ยก็จะไปกองกันอยู่ในช่วงดึกๆตั้งแต่ช่วงทุ่มครึ่งนะคะยาวๆไปไม่เกิน4ทุ่มก็หมดแล้วส่วนภารกิจกิลด์นี่ก็ชิลๆได้เลยเปิดให้ทำได้เกือบทั้งวันตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเพราะงานเนี่ยคนทำงานก็เล่นได้ไม่พลาดอะไรแน่นอนเวลากิจกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นมิดอยู่เหมือนกันแต่ขอแค่ว่าจำตารางเวลากิจกรรมให้ได้ก็พอนะสำหรับภารกิจกิลด์นี่เรียกได้ว่าชิลมากๆคนที่ทำงานเลิกดึกต้องแอบมากดทิ้งตัวทำกิจกรรมไว้ในเกมเนี่ยถ้าอยู่กิลด์ใหญ่ๆที่ทำงานกันเป็นระบบหน่อยก็จะสบายหน่อยนะคะตรงที่ว่าจะมีการจัดตีก่อนเวลากิจกรรมพอถึงเวลาเนี่ยเราก็กดเข้าตีทิ้งไว้แล้วก็กดออโต้ติดตามหัวตีทำกิจกรรมไปเรื่อยๆแล้วเราก็กดเข้ามาดูโปรเกรสเป็นพักๆได้นะไม่ต้องมานั่งโฟกัสตลอดเวลาส่วนงานเลี้ยงกิลด์เนี่ยอันนี้ยิ่งชิลเลยก็จะเป็นการรวมตัวสมาชิกกิลด์มากินเหล้ากันนอกจากของรางวัลปกติที่เราได้แล้วก็ยังได้เป็นเหล้าเอาไปเปย์ NPC ที่ถูกใจได้ด้วยนะรวมถึงกิลด์ก็ยังจะได้ทุนกับแต้มความรุ่งเรืองเพิ่มไปอีกหรือกิจกรรมต้นไม้ขอพรก็แค่ไปกดขอพรกับต้นไม้ง่ายๆนะคะก็ได้ละรางวัลเป็นเหรียญอุทิศกิลด์แล้วก็เหรียญกิลด์นอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมกิลด์วอลอันนี้จะมีอะไรมากกว่ากิจกรรมอื่นๆหน่อยนะคะมี3รอบในวันพฤหัสเสาร์
แล้วก็วันอาทิตย์ตอน2ทุ่มโดยจะเป็นการสู้กันแบบทัวร์นาเมนต์ระหว่างกิลด์ที่แบ่งออกเป็น2สนามคือสนามหลักแล้วก็สนามรองสำหรับสนามหลักอันนี้จะลงได้เฉพาะสมาชิกระดับสูงนะคะมากสุด40คนส่วนสนามรองเนี่ยจะเป็นสมาชิกกิลด์ใครก็ได้ยกเว้นสมาชิกใหม่ไม่ถึง24ชั่วโมงอันนี้ก็จะยังลงไม่ได้นะคะสนามหลักเนี่ยจะเป็นการแข่งขันชิงทองเก็บแต้มค่ากันนัวๆเลยสะสมคะแนนให้ครบ 3,000 แต้มส่วนห้องรองอันนี้คือไม่ได้เป็นการยึดธงเหมือนห้องหลักคือจะเป็นห้องตีคนตีมอนตีบอสเพื่อเก็บบัฟนะคะส่งไปให้เพื่อนๆในสนามหลักนั่นเองเพราะงานนี้ผลแพ้ชนะจะอยู่ที่ห้องหลักเท่านั้นนะสมาชิกในห้องรองเนี่ยทำได้แค่ส่งบัฟไปเป็นซัพพอร์ตให้กับแม่ทัพหลักเท่านั้นซึ่งในห้องรองนี้เนี่ยคนไม่มีเวลาก็สามารถเข้าไปกดออโต้ตามหัวตีได้เหมือนกันสำหรับการแบ่งกลุ่มกิลด์สัปดาห์แรกนะคะอันนี้ระบบจะคัดจากค่าพลังรวมของแต่ละกิลด์จากสมาชิกที่มีค่าพลังสูงสุด40คนแรกหรือว่าค่า CP นั่นแหละแต่ว่าในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยอันนี้จะคัดจากอันดับผลงานที่ทำได้ในแต่ละสัปดาห์ถ้ากิลด์ของเราเนี่ยทำผลงานได้ดีเป็นอันดับ1อันดับ2อะไรงี้ของกลุ่มนะคะกิลด์ของเราเนี่ยก็จะเลื่อนขั้นไปอยู่ในกลุ่มที่สูงขึ้นซึ่งส่งผลกับของรางวัลของกิลด์วอร์ที่จะได้รับมากขึ้นตามไปด้วย1ในความดีของกิลด์วอร์ก็คือกิลด์เนี่ยก็จะมีโอกาสได้รับไอเทมสีทองเข้ากิจกรรมประมูลให้ทุกคนในกิลด์เนี่ยมีสิทธิ์ร่วมประมูลได้ด้วยนี่แหละใครใส่ราคาประมูลสูงสุดตอนหมดกิจกรรมเนี่ยก็จะได้รับไอเทมชิ้นนั้นๆไปเลยยิ่งมีสมาชิกในกิลด์เนี่ยใส่ราคาประมูลมากเท่าไหร่สมาชิกในกิลด์ก็จะได้รับเงินปันผลเมื่อจบประมูลมากขึ้นตามไปด้วยแล้วถ้ามีไอเทมหลุดประมูลก็จะถูกยกย้ายไปเข้าระบบประมูลโลกนะคะที่ทุกคนในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยสามารถร่วมประมูลได้ไม่ว่าจะอยู่กิลด์ไหนก็ตามและถ้าไอเทมชิ้นนั้นๆในยังหลุดประมูลโลกอีกเนี่ยอันนี้ก็จะหายไปตลอดกาลแล้วนะคะแล้วก็ระบบอื่นๆก็เช่นระบบวิทยาการกิลด์ที่อันนี้สมาชิกทั่วไปไม่สามารถเข้าไปยุ่งด้วยได้มีแต่ผู้จัดการกิลด์ที่สามารถอัปเกรดได้ซึ่งก็เป็นเหมือนกับบัฟกิลด์นั่นแหละทั้งเพิ่มเปอร์เซ็นต์ค่าความรุ่งเรืองลดระยะเวลาการสร้างสิ่งก่อสร้างนะคะเพิ่มค่าชื่อเสียงเพิ่มคริติคอลลดดาเมจเพิ่มพลังสกิลอะไรอย่างงี้สำหรับการต่อสู้ภายในกิจกรรมกิลด์เป็นต้นแล้วก็พวกเหรียญอุทิศกิลด์ที่ได้มาเยอะแยะมากมายจากการร่วมกิจกรรมกิลด์เนี่ยเราก็ยังสามารถเอาไปอัปเกรดค่าสเตตัสถาวรของเราในหัวข้อสกิลกิลด์ได้ด้วยนะซึ่งอันนี้คือดีมากๆเลยนะคะจะเอาไปอัปเดตวิทคริติคอลแม็กซ์ HP รวมถึงสกิลเฉพาะสำหรับโหมด PVP เนี่ยก็มีเหมือนกันมีเงื่อนไขขอแค่ทำเลเวลให้ถึงที่กำหนดนะคะแล้วก็กิลด์ของเราต้องมีเลเวลรองหลอมให้ถึงที่กำหนดเงื่อนไขของสกิลที่ต้องการก็พอแล้วเห็นไหมว่ากิลด์เนี่ยคือทำให้ตัวละครของเราเนี่ยโตขึ้นเร็วมากๆเลยแล้วค่ะขออย่างเดียวมันทำกิจกรรมบ่อยๆเนี่ยก็พอแล้วแน่นอนว่านอกจากที่ว่ามาทั้งหมดในการมีกิลด์ก็ยังจะช่วยผู้เล่นหน้าใหม่ได้แลกเปลี่ยนความรู้เทคนิควิธีการเล่นกับผู้เล่นเดิมได้ด้วยนี่แหละก็ไม่ต้องไปคอยนั่งงมเองนะคะให้มันงงเล่นแล้วกิจกรรมในเกมนี้ก็หลายอย่างจะเป็นแบบเล่นระดับหลายคนไปจนถึงจำนวนมหาศาลเลยนะบางโหมดเนี่ยเพราะงานนี้การมีกิลด์ก็จะทำให้เราในสามารถลงดันทำภารกิจลงโหมด 5v5 หรือว่าแม้แต่ Battle Royale เนี่ยได้ง่ายกว่าสายโซโล่มากๆเลยเพราะงานนี้ถ้าเป็นไปได้อย่างน้อยก็หากิลด์สกิลหนึ่งที่ตรงจริตตรงสไตล์กับเราอยู่เนี่ยก็จะช่วยให้เล่นเกมได้ง่ายขึ้นเยอะเลยละค่ะตอนเกมเปิดเนี่ยก็อยากหากิลด์อยู่เหมือนกันนะหรือว่าไม่แน่นะอาจจะลองตั้งกิลด์ของตัวเองดูบ้างอะไรงี้จะรอดไหมยังไงเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสได้ตั้งกิลด์ยังไงเดี๋ยวมาบอกกันแน่นอนเจอกันตอน Open Beta นะอยากเล่นบน PC แบบกราฟิกแจ่มๆแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะที่ติดตามมาจนถึงตอนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ